าครับขอเสียงปรบมือให้ตอโต้วิงทิ้งและน้องวินว้าวมวนบอมวนบอนะฮะโอ้โหหมดแรงหรือยังฮะหมดแรงหรือยังยังยังอีกแล้วเออน้องต่อไม่น่าไหวแล้วเอาที่สวัสดีทั้งสามท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออนไลน์ส่งงานวงวานของเราด้วยหายเหนื่อยหรือยังหายเหนื่อยก่อนหายเหนื่อยก่อนหายใจลึกๆไม่ใช่ครับคุณสามคนนะอ่ะพี่ๆหายใจลึกๆครับนี่ด้านล่างบอกไม่เหนื่อยค่ะงานนี้เตรียมตัวมาดีเต็มที่เลยผมรู้แล้วทำไมท่านมาตั้งแต่10โมงเช้าถูกต้องนะฮะมา10โมงจริงเหรอจริงจริงเขาเปิดห้างกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนี่แหละฮะเขาถึงรักของเขาก็คุณเล่นแบบเล่นแถมเล่นเอาใจกันซะขนาดนี้แหมรักกันจริงจริงอะขอเสียงหน่อยแล้วมานะฮะตัวโต้ขาตัวโต้เหงื่อแตกโอ้โหเดี๋ยวคุณขึ้นเทรนด์ทวิตแน่ยอมค่ะแค่ยอมอย่าต่ำมากครับข้างล่างก็ห่วงเมื่อกี้เห็นข้างล่างกำหมัดอยู่ค่ะกำมือแล้วกำมือพอชิดต่ำลงแล้วหวัดเสียวหวัดเสียวโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ให้แนะนำตัวกันหน่อย3ท่านครับอันนี้ตัวจากนี่เลยวินครับเล่นตลกไปหนึ่งทีติดเฟสชิลนะก็วินนะครับแชมป์จาก The Golden Song ทั้ง3ครับเฮ้ยค่ะพี่ผิงนะคะแชมป์จาก The Golden Song ทั้ง2ค่ะครับโตโต้ธนเดชจาก The Golden Song ทั้ง2ครับเฮ้ยแล้วก็มีความสุขมากๆเอาให้ชื่นใจเอาให้ชื่นใจเอาให้ชื่นใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอปภเข้ามาไล่ไม่รู้นะมาถามก็ถามกันหน่อยละกันครับวันนี้ทั้ง3ท่านครับรู้สึกไงบ้างได้มาเยือนในดินแดนมหัศจรรย์นี่เลยครับกับ The Mall Life Zone Christmas Wonderland ที่แห่งนี้ครับเป็นไงบ้างความรู้สึกครับวินก่อนนะครับวินก่อนเลยละกันค่ะจริงๆก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมมอบความสุขให้กับทุกท่านเนาะในห้างที่จริงๆแล้ววินก็เดินตั้งแต่เด็กอะไรนะฮะในห้างที่จริงๆแล้ววินก็เดินมาตั้งแต่เด็กอ๋อใช่ใช่ตอนเด็กๆวินก็มาดูนะครับมาดูคอนเสิร์ตมาดูอะไรที่นี่อ๋อแล้วตอนนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นคนเล่นได้แท้มามอบความสุขเนาะตอนนั้นมารับความสุขตอนนี้เป็นผู้มอบความสุขแล้วนะฮะพิงบ้างครับสำหรับผิงนะคะอย่างที่ตอบพี่บินไปตอนแรกเลยก็คือผิงเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยค่ะพอได้มาร้องเพลงในบรรยากาศนี้ก็คือรู้สึกมีความสุขมากๆยิ่งได้มาเจอกับพี่ๆนะนะทุกคนก็ยิ่งมีความสุขขึ้นไปใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าถึงจะร้องเพลงเหนื่อยแค่ไหนก็ตามพอได้แบบได้ยินเสียงกรีดเห็นทุกคนยิ้มแย้มก็หายเหนื่อยแล้วค่ะอีกหนึ่งหนุ่มของเราค่ะโตโต้ค่ะก็มีความสุขครับมีความสุขเหมือนทุกคนเลยนะครับดีใจที่ได้มารวมตัวกันได้มาเจอกันวันนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงทำสิ่งที่เรารักให้กับคนที่เขารักเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนคลับของโตหรือของพิงหรือของพี่วินแต่เชื่อว่าทุกท่านที่มาในวันนี้ก็ได้รับความสุขจากพวกเราไปเช่นกันครับที่สุดมีความสุขสุดนะฮะใช่ไหมจ๊ะน้องตั๊กแตนทำไมไม่เหมือนตอโต้เลยเห็นไหมไม่เหมือนกันมาถามคำถามเทศกาลปีใหม่หน่อยละกันครับเพราะว่าเราก้าวเข้ามาในปี2565แล้วแหละมาถามกันหน่อยละกันครับอยากให้เล่าประสบการณ์ปีใหม่ที่อยู่ในความทรงจำของเราตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ประทับใจอะไรบ้างครับวินครับถ้าเป็นวินนะครับวินชอบสมัยเด็กๆครับที่วินได้ไปเที่ยวเมืองจีนกับครอบครัวไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนไม่ใช่คริสต์มาสกับปีใหม่โอเคพิงพิงบ้างครับพิงกำลังนึกอยู่ค่ะเพราะว่าอายุแค่17ก็เลยกำลังนึกว่าจะมีความสุขช่วงไหนอยากจริงจริงปีใหม่พิงมีความสุขทุกวันทุกปีเลยค่ะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่น่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็จริงๆถ้ามีความสุขที่สุดน่าจะเป็นปีนี้แหละค่ะใช่ปีนี้แล้วก็พอได้มาเริ่มแบบเริ่มทำงานจริงๆจังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆเพราะว่าได้เจอกับทุกๆคนแล้วก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำตอนเด็กๆด้วยค่ะโอเคนะฮะโต้ครับก็จริงของโต้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขทุกปีแหละเนาะแต่ว่าความสุขก็แตกต่างกันไปแล้วแต่สำหรับช่วงปีใหม่
ทุกๆครั้งทุกๆปีโต้จะต้องไปแสดงลิเกปกติแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเป็นงานข้ามปีพอดีก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นเพราะว่าเราจะมีทั้งคนในคณะลิเกเราด้วยแล้วก็มีทั้งพี่ๆแม่ๆแฟนคลับด้วยแล้วก็เหมือนว่าได้ข้ามปีไปด้วยกันได้มีความสุขไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งณตอนนี้เราก็เหมือนเราได้ทำสิ่งที่เรารักอีกเหมือนเดิมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าจะมีกันและกันแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับโอ้โหแล้ววันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆอยู่ในงานเยอะมากที่สุดเลยถามนิดนึงว่าของขวัญที่อยากได้ที่สุดคืออะไรคะของขวัญที่อยากให้เหรออ่ะอยากให้มากที่สุดคืออะไรเอาจริงของขวัญที่อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ไปแล้วแล้วก็ให้มาตลอดก็คือความสุขที่เราให้เขาซึ่งเราพูดอยู่บ่อยๆครับอันนี้คือมันอาจจะมองแบบเป็นคำสวยหรูสวยงามแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเขาได้รับไปจริงๆในทุกๆงานในทุกๆครั้งที่เราได้เจอกันเป็นสิ่งที่เรามอบให้เขาไปแล้วแล้วก็หวังว่าเราจะได้มอบความสุขให้กันและกันแบบนี้ไปนานๆแล้วกันมีใครต่ออีกไหมมีไหมฮะพี่โต้พูดก็กินขาดเหมือนกันนะคะพี่จะพูดอะไรต่อเหมาพี่โต้เหมายกแผงไปแล้วใช่แต่ว่าจริงๆสิ่งที่พวกเราทั้ง3คนอยากให้แล้วก็อยากจะได้รับเหมือนคงคล้ายๆกันแหละค่ะจริงๆพวกเราอยากให้ทั้งความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราแล้วก็สิ่งที่พวกเราอยากได้มันไม่ได้เป็นของหรือมีมูลค่ามากเลยค่ะคืออยากได้แค่รอยยิ้มแล้วก็ความสุขที่ทุกคนมอบกลับคืนมาแค่นั้นเองค่ะโอเคบินบ้างครับบินจริงๆคนอาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยหรือเราไม่รู้จะทำอะไรให้กับใครแล้วเราจะให้อะไรดีในวันปีใหม่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำให้กับตัวเองเราทำให้ตัวเองมีความสุขสิ่งเหล่านั้นครับมันจะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะเอาอะไรไปให้กับใครให้กับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่คนทุกคนอยากอยู่ด้วยอีกหนึ่งคำถามในการถามหน่อยว่าแน่นอนว่าเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่ในบริบทของการเป็นผู้รับความสุขแต่วันนี้เราเปลี่ยนบริบทมาเป็นผู้มอบความสุขแล้วถ้าถามถึงเป้าหมายในปี2565นะครับพวกเรามีเป้าหมายไงกันบ้าง3คนครับหนูขอชิงตอบก่อนได้ไหมคะได้โอเคจริงๆอยากทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีค่ะอยากจะมอบความสุขให้ทุกๆคนมากขึ้นไปอีกทุกๆปีเลยค่ะจริงๆเป้าหมายในปีนี้ก็ยังมีงานเยอะๆค่ะ okay. ถูกยังมีงานเยอะๆคืออยากจะเจอทุกคนไปอีกเรื่อยๆแล้วก็อยากจะได้มอบความสุขแบบนี้แล้วก็อยากมีงานเยอะๆก็วอนผู้ใหญ่ใจดีถ้าตอนนี้ได้ฟังอยู่ก็พวกเราอยากจะมาอีกบ่อยๆนะคะวินบ้างครับวินบ้างครับก็จริงๆแล้ววินปีนี้ก็เหมือนกับทุกทั้งปีครับวินอยากที่จะพัฒนาตัวเองครับให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีที่ผ่านไปนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าเนี่ยไหนๆปีนี้ก็ได้มาลองที่นี่ละปีหน้าทำไมฮะขออีกสัก1หรือ2หรือ3เอาเทศกาลที่จะปีนี้ไปเลยปีนี้ไปเลยขอสักนี่มันปีใหม่แล้วเนาะอันนั้นขอแล้วกันครับเหมาพวกเรา3คนทั้งปีไปเลยแล้วกันนะครับแฟนคลับบอก10ไปเลยสาธุไว้ก่อนเลยสาธุไว้ก่อนจองตัวเราทุกเดือนได้เลยนะคะ12เดือนว่างๆยาวๆเลยค่ะโอเคก็สำหรับโต้แพนในปีนี้จริงคือแพนในหัวเยอะแยะมากๆทั้งในเรื่องของผลงานต่างๆหรือว่าการร้องเพลงแล้วก็รวมถึงธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยก็อยากให้มันประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ยแต่นอกจากนี้เนี่ยที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่โต้แต่ทุกคนอยากจะให้มันเป็นจริงคืออยากให้โรคภัยที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันหายไปได้ไวที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่ผลกระทบแค่ศิลปินคนธรรมดาหรือใครก็ตามทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดก็อยากจะให้โรคภัยมันหายไปโดยไวแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้ดีว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันได้รับผลกระทบหมดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆสายอาชีพให้เราเดินทางก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ไวที่สุดเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคมาสุดท้ายนี้ละถามหน่อยละกันนะฮะอยากให้อวยพรแฟนคลับนะฮะแล้วก็ฝากผลงานกันหน่อยครับในปีนี้ติดตามกันได้ไงบ้างให้วินพูดก่อนบ้างหนุ่มพูดน้อยของเราครับอย่างของวินนะครับก็ขออวยพรให้ก่อนละกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่แค่ทางร่างกายเรื่องโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตใจด้วยขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันนะครับแต่เชื่อว่าปีนี้มันจะดีขึ้นแน่ๆใช่ไหมครับทุกคนเชื่อเหมือนกันไหมใช่น้องมันต้องดีขึ้นครับแล้วก็ของวินมีเพจใน Facebook ครับแล้วก็มี Instagram มี YouTube นะครับก็มีเพลงที่cover คนอื่นแล้วก็มีเพลงที่วินแต่งเองนะครับเพราะวินจะแต่งเพลงเองทุกเดือนนะครับก็จะมีโพสต์อยู่ในนั้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคนะฮะ
น้องปิ่นปิ่นครับค่ะก็ขอโวยพรให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีรอยยิ้มตลอดทั้งปีเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปอีกนานแสนนานเลยนะคะส่วนผลงานก็ผมค่ะส่วนผลงานก็จะมีเพจ Facebook เหมือนกันค่ะแล้วก็มี Instagram เข้าไปได้เข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะจะออกผลงานเรื่อยๆแล้วก็ตารางงานเรื่อยๆเลยค่ะไปตามกันได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีค่ะตัวโตฉันค่ะส่วนตัวก็แอบอวยพรไปแล้วรอบนึงแต่อันนี้ก็ขอฝากผลงานแล้วกันนะครับเป็นเพลงคนที่ฉันเฝ้ารอนะครับเป็นเพลงแรกที่ตัวร้องไปนะครับก็ฝากด้วยเป็นเพลงที่แต่งโดยพี่หนึ่งจักรวาลนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube ของพี่หนึ่งจักรวาลนะครับผมฝากไปด้วยแล้วก็ในปีนี้นะครับโตจะมีได้แสดงภาพยนตร์1เรื่องแล้วก็มีซีรีส์อีก1เรื่องนะครับช่วยกันทำงานครับและที่สำคัญยังมีธุรกิจทางสื่อของตัวด้วยไงฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆผลงานของตัวด้วยแล้วกันครับโอเคถือว่ามีความสุขมีความสุขกันไหมฮะนี่นะฮะแล้ววันนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3ท่านด้วยครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณโตโต้นะครับพิงๆและน้องวินด้วยเดี๋ยวเรียนเชิญพักผ่อนเลยขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือได้ๆกับน้องๆด้วยค่ะเย้นะครับและนี่คือความสุขครับที่เดอะมอลล์และโซนรางวัลแห่งนี้ครับตั้งใจมาส่งมอบให้กับทุกท่านในช่วงวันปีใหม่แบบนี้ด้วยนั่นเองครับใช่แล้วนะคะทุกท่านถ่ายภาพสวยๆไปนะคะอย่าลืมนะ